ดรีมมี่ได้ปล่อยโรบอทถูพื้นพร้อมสเตชันนะคะที่มีเทคโนโลยีล้ำๆมาค่ะรุ่นนี้นะคะเขาให้ระบบนำทางที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงค่ะมี AI มาช่วยเราดูแลทำความสะอาดบ้านให้เป็นเรื่องง่ายค่ะที่สำคัญนะคะรุ่นนี้เขามีระบบน้ำร้อนล้างทำความสะอาดผ้าม็อบด้วยค่ะบ้านใครมีน้องหมาน้องแมวหรือว่าเด็กเล็กนะคะเขาว่ายังมีกล้องให้เราไว้ส่องน้องหมาน้องแมวแล้วก็ดูแลเด็กเล็กของเราด้วยค่ะและโรบอทที่มิ้งจะมารีวิวให้ดูวันนี้นะคะจะเป็นของ Dreamy ค่ะ L30S Ultra ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะตัวนี้นะมิ้งบอกเลยนะคะว่าแรงดูดน้องเขาว่าแรงมากค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการทำความสะอาด Warm Max ค่ะที่ให้มาถึง 11,000 PA ค่ะฉะนั้นนะคะฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่เศษผมเศษอาหารนะคะหรือไม่ก็เป็นเศษฝุ่นเล็กๆขนน้องหมาน้องแมวเนี่ยเครื่องนี้ทำความสะอาดได้เรียบค่ะสิ่งที่ Dreamy นะคะให้มาอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือระบบเซลฟ์คลีนนิ่งค่ะเป็นการซักผ้าม็อบโดยอัตโนมัตินะคะที่ใช้น้ำร้อน65องศาค่ะเพียงเติมน้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดของ Dreamy นะคะก็สามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99.99% ค่ะหมดปัญหาเรื่องผ้าม็อบหมิ่นอับสกปรกแล้วก็มีกลิ่นติดผ้าม็อบไปได้เลยค่ะรุ่นนี้นะเขาทำระบบซักล้างมาดีมากค่ะรุ่นนี้นะคะเขาใช้ LDS LiDAR นะคะในการสำรวจพื้นที่และทำแผนที่บ้านค่ะมี 3D Single Line Laser ค่ะที่สามารถสแกนวัตถุสิ่งของพร้อมเซ็นเซอร์รอบทิศทาง360องศาเพื่อนำทางได้อย่างแม่นยำค่ะตัวระบบนะคะเขาว่าจะสามารถสแกนให้เห็นได้เลยค่ะว่ามีวัตถุอะไรในห้องบ้างนะคะห้องไหนมีพื้นที่ยังไงเนี่ยสามารถสแกนได้หมดเลยค่ะทำให้สามารถหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางนะคะได้อย่างฉลาดแล้วก็แม่นยำมากค่ะเขาว่ามีระบบ AI นะคะที่สามารถจดจำวัตถุสิ่งกีดขวางเนี่ยได้กว่า100ประเภทเลยค่ะตัวนี้นะคะเขามีไฟ LED นะคะสามารถทำให้หุ่นยนต์เนี่ยทำความสะอาดพื้นนะคะในเวลากลางคืนหรือว่าพื้นที่มืดได้ด้วยค่ะและ Dreamy L30S Ultra ตัวนี้นะคะเขาทำงานร่วมกับ AI ค่ะในการทำความสะอาดบ้านนะคะยิ่งถ้าบ้านไหนเนี่ยมีเด็กหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะอย่างบ้านนี้มีสัตว์เลี้ยงนะเขาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำความสะอาดตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ด้วยค่ะที่สำคัญนะคะเขามีระบบ Pet Mode ค่ะแล้วก็ Video Monitoring ค่ะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยโต้ตอบกับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแบบเรียลไทม์พร้อมกับเสียงผ่านกล้องนะคะจากตัวโรบอทหรือนะคะเราเนี่ยสามารถให้น้องโรบอทนะคะสามารถค้นหาสัตว์เลี้ยงของเราได้เพียงคลิกเดียวค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านนะคะเราเพียงคลิกเนี่ยให้เขาไปค้นหาสัตว์เลี้ยงของเราในบ้านนะคะเขาก็จะออกไปค้นหาสัตว์เลี้ยงของเราและเขาก็จะถ่ายรูปมาให้เราค่ะและสำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะที่มีขนร่วงนะหรือว่าจะทำความสะอาดเส้นผมนะคะปกติเนี่ยเวลาที่เราดูดเส้นผมอะเส้นผมเขาอาจจะไปพันกับแปรงทำความสะอาดได้ถูกไหมคะแต่ว่า Dreamy รุ่นนี้ค่ะเขาเนี่ยมีตัวอัปเกรดแปรงค่ะที่แปรงของเขานะคะจะมีคมมีดค่ะเอาไว้ตัดขนที่จะไม่ให้ไปพันตัวที่ดูดฝุ่นของเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำความสะอาดขนนะคะน้องหมาน้องแมวหรือว่าเส้นผมเราได้ดีขึ้นค่ะนี่นะคะโดยตัวแปรงเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เอาออกมาให้ดูเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะอันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะคะเอ็กเซสซอรี่เพิ่มตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,000 ปลายๆ 2,000ค่ะแต่ว่ามิ้งแนะนำนะว่าสมควรซื้อเพิ่มค่ะตัวนี้มีประโยชน์มากค่ะและรุ่นนี้นะคะเขามีระบบ Clean Genius ค่ะเป็นระบบการทำความสะอาดอัจฉริยะที่สามารถคิดแล้วก็ประมวลผลเองได้ว่าแต่ละพื้นที่ที่ตัวโรบอทนะคะเข้าไปทำความสะอาดเนี่ยตรงไหนสกปรกบ้างถ้าสกปรกมากนะตัวระบบเนี่ยเขาก็จะปรับให้มีการทำความสะอาด2ครั้งในพื้นที่นั้นค่ะและเราเนี่ยยังสามารถปรับแต่งการทำความสะอาดของแต่ละห้องได้เองด้วยห้องไหนนะคะที่ต้องการทำความสะอาดที่แบบแรงหน่อยนะคะก็เลือกโหมดได้เลยค่ะหรือว่าห้องไหนเนี่ยที่ต้องการการทำความสะอาดแบบเงียบๆนะคะเราก็สามารถทำได้ค่ะ
ขาสามารถทำความสะอาดได้หลากหลายพื้นผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นปูนพื้นกระเบื้องพื้นพรมนะคะสามารถตั้งค่าแยกโซนได้ด้วยนะคะว่าห้องไหนเข้าได้ห้องไหนห้ามเข้านะคะตัวม็อบของเขานะคะก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะเวลาที่เขาทำความสะอาดนะคะเขาก็จะหมุนแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็มีแรงกดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคราบสกปรกนะคะจะออกง่ายมากๆเลยค่ะมีระบบม็อบ Extend Robot Swing ค่ะที่จะสวิงม็อบให้ยืดออกไปได้ถึง4เซนติเมตรสมมุติว่าเราใส่ผ้าม็อบเข้าไปใช่ไหมคะเขาว่าสามารถยืดผ้าม็อบออกไปได้นะคะประมาณ4เซนด้วยนะในการทำความสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาว่าสามารถทำความสะอาดนะคะตามซอกนะคะไม่ว่าจะซอกตู้เย็นซอกตู้นะคะทำความสะอาดได้ดีเลยค่ะเวลาเขายืดออกมานะคะเขาก็จะยืดมาอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยนี่อย่างนี้นะยื่นเข้าไปยื่นออกมายื่นเข้าไปยื่นออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถยื่นทำความสะอาดซอกนะคะตามซอกตามใต้โต๊ะได้อย่างดีเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็น AI RGB นะคะจะเป็นระบบตรวจจับสิ่งสกปรกอัจฉริยะค่ะระบบ AI RGB ตรวจจับสิ่งสกปรกอัจฉริยะนะคะถ้าตัวโรบอทเนี่ยเขาไปเจอสิ่งสกปรกนะตัว AI เขาอ่ะก็จะประมวลผลค่ะว่าสิ่งที่ตรวจจับเนี่ยเป็นวัสดุอะไรถ้าเป็นสิ่งสกปรกหนักเนี่ยเช่นเศษดินหรือว่าซอสต่างๆนะคะเขาอ่ะจะทำความสะอาด2ครั้งค่ะแต่ถ้าตรวจจับว่าเป็นวัตถุสิ่งของนะคะเขาอ่ะสามารถที่จะหลบเลี่ยงได้อย่างแม่นยำค่ะทีนี้นะมิงจะยกมาให้ดูเซ็นเซอร์เขานะคะข้างใต้นี่นะคะเขามีระบบเซ็นเซอร์นะคะให้เราถึง4ตัวค่ะนี่ปึ๊บนี่ก็เซ็นเซอร์นี่ก็เซ็นเซอร์นี่ก็เซ็นเซอร์แล้วก็นี่ก็เซ็นเซอร์ค่ะเซ็นเซอร์พวกนี้นะคะเขามีหน้าที่ตรวจจับนะคะพื้นผิวที่เราทำความสะอาดอยู่นะว่าจะเป็นพื้นไม้พื้นปูนหรือว่าผิวกระเบื้องนะคะเขาจะตรวจจับให้เราค่ะถ้าตรวจจับเจอพื้นพรมนะคะเขาก็จะเพิ่มแรงดูดนะคะให้ดูดได้แรงยิ่งขึ้นเพื่อทำความสะอาดพื้นพรมค่ะหรือว่าถ้าเกิดเจอขอบพื้นขอบบันไดนะคะเขาก็จะตรวจจับได้ค่ะรับรองค่ะว่าน้องเขาไม่ตกแน่นอนค่ะและตัวกล่องเก็บฝุ่นของเขานะคะโชว์ตัวหน่อยนี่เขาจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ความจุของเขานะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่300มิลลิลิตรค่ะถ้าฝุ่นในกล่องนี้เต็มแล้วนะคะเขาก็จะกลับไปที่สเตชันค่ะแล้วก็ถ่ายเทตัวฝุ่นนะคะที่อยู่ในกล่องนี้นะคะเข้าไปในถุงค่ะรุ่นนี้นะคะถ้าเกิดใครใช้น้องเขาถูพื้นนะคะเขาสามารถตั้งค่าน้ำให้เราได้ถึง32ระดับเลยค่ะถ้าเกิดบางพื้นผิวนะคะเขาไม่ต้องการที่จะใช้น้ำเยอะนะคะเขาก็จะตั้งระดับน้ำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นเนี่ยจะไม่เกิดความเสียหายค่ะและถ้าเกิดพื้นที่ตรงไหนของบ้านแล้วนะคะสกปรกมากๆนะคะหรือว่าพื้นไม้นะที่ต้องการนะคะการใช้น้ำเยอะๆในการทำความสะอาดนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็ปรับระดับน้ำได้นะคะให้สูงขึ้นตามความต้องการแล้วก็พื้นผิวได้เลยค่ะและถ้าบ้านใครนะคะมีพื้นที่รอยต่อนะคะที่ไม่เท่ากันสูงประมาณ2เซนติเมตรเนี่ยเขาสามารถข้ามได้นะและรุ่นนี้นะคะในการทำความสะอาดพรมนะคะบ้านไหนมีพรมนะเขาสามารถลิฟต์ม็อบขึ้นได้ 10.5 มิลลิเมตรค่ะเพื่อไม่ให้ตัวม็อบเนี่ยไปโดนกับพรมนะคะไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดจากน้ำที่อยู่ที่ม็อบเนี่ยไปโดนพรมค่ะหรือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่อยากให้เขานะคะทำความสะอาดพรมนะคะเราก็สามารถตั้งค่าให้เขาหลีกเลี่ยงพรมได้ค่ะโดยเรานะคะสามารถควบคุมโรบอทตัวนี้นะคะด้วยแอปพลิเคชัน Dreamy Home ค่ะที่สำคัญนะคะเขาสามารถควบคุมการทำงานด้วยเสียงได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานด้วย Siri หรือว่า Google Assistant นะคะแล้วก็ Alexa ค่ะเพียงแต่ลงแอปพลิเคชันเอาไว้นะคะแล้วก็ตั้งค่าค่ะก็สั่งงานด้วยเสียงได้แล้วค่ะตัว Station นะคะเขาสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ค่ะโดยที่เวลาเขาทำความสะอาดเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำออกมาบริเวณนี้นะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวซักม็อบนะคะเราสามารถเอาเขาออกมาทำความสะอาดได้ค่ะแล้วเขาก็จะมีแปรงมาให้เราด้วยนะเราสามารถช่วยเขาขัดทำความสะอาดเพิ่มเติมได้อีกค่ะและตอนที่เขาปล่อยน้ำทำความสะอาดตัวเองอยู่นะคะเราก็สามารถใช้แปรงตัวนี้นะคะช่วยเขาขัดทำความสะอาดตรงนี้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะมากเลยนะเขาก็จะจัดการทำความสะอาดเพิ่มเติมค่ะคอยเอาน้ำออกมาแล้วก็ดูดน้ำกลับขึ้นไปค่ะและสิ่งที่มิงชอบอีกอย่างนึงของรุ่นนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นที่ทำความสะอาดม็อบใช่ไหมคะด้านบนเนี่ยเขาก็จะทำความสะอาดท่าม็อบแต่ว่าด้านล่างของเขานี่ทางด้านนี้เขาจะมีเหมือนเป็นใบพลาสติกเนี่ยค่ะเป็นการลูดน้ำนะคะตรงเนี้ยหมุนได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำความสะอาดม็อบแค่อย่างเดียวนะคะ
แต่ว่าเขาเนี่ยยังทำความสะอาดควบคู่ไปกับทำความสะอาดตัวสเตชันตรงนี้ด้วยนะคะจะสังเกตได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะสกปรกน้อยมากๆค่ะเพราะว่าเขาได้คิดนะคะการทำความสะอาดทั้งม็อบแล้วก็การทำความสะอาดทั้งตัวสเตชันมาให้เราด้วยค่ะหน้าที่ของเรานะคะกับตัวสเตชันตัวนี้นะคะมีไม่กี่อย่างค่ะ1 นะคะคือเติมน้ำดีในแทงค์น้ำสะอาดนะคะแล้วก็เติมน้ำยาทำความสะอาดและก็เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นแค่นั้นเองค่ะนอกนั้นนะเขาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ระบบเราหมดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราอ่ะคลิกคำสั่งในแอปเท่านั้นค่ะตัวสเตชันนะคะจะทำงานให้เราหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเติมน้ำดีเข้าไปในระบบเพื่อออกไปถูพื้นนะคะหรือว่าเติมน้ำยาถูพื้นดูดน้ำเสียลงแทงค์หลังจากทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วนะคะซักอบผ้าม็อบนะคะแล้วก็คลีนนิ่งตัวเองค่ะซึ่งการเติมน้ำหรือว่าน้ำยาเนี่ยนานๆทีนะคะเราก็เติมทีนึงค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยให้แทงค์น้ำเรามาใหญ่มากเลยนะดูแทงค์น้ำเขาท่าดายใหญ่มากนะคะตัวแทงน้ำของเขานะคะมีความจุอยู่ที่ 4.5 ลิตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านขนาดกลางๆนะคะสามารถนะคะใช้น้ำนะคะในแทงนี้เนี่ยได้ประมาณ1อาทิตย์เลยค่ะเจ้าตัวแทงน้ำเสียเขานะคะไม่ยอมน้อยหน้าค่ะให้ความจุมาถึง4ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บน้ำเสียได้จุๆเลยค่ะแต่ว่ามีแนะนำให้เอาน้ำเสียออกนะคะทุกวันจะดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่มีกลิ่นอับนะคะส่วนถุงเก็บฝุ่นของเขานะคะเปิดให้ดูเลยนะนี่น้องเขานะคะสามารถอยู่ได้ถึง75วันเลยนะคะและเขานะคะมีความจุอยู่ที่ 3.2 ลิตรเลยค่ะถ้าสมมุติตัวนี้หมดนะเขายังมีในกล่องมาให้เรานะคะสำรองไว้อีก1ชิ้นนะคะส่วนถ้าเกิดหมดเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะคะใน Official ของเขานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เก็บน้ำยาทำความสะอาดพื้นนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็เติมน้ำยาทำความสะอาดพื้นลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เก็บเขาเข้าไปเหมือนเดิมทีนี้นะคะตัวสเตชันเนี่ยเขาก็จะจัดการให้เราแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขาแล้วตัวน้ำยาทำความสะอาดนะคะเขาก็มีมาให้เรานะคะถ้าหมดเนี่ยเราก็ซื้อเติมได้นะคะตัวแบตรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ 5,200 มิลลิแอมป์นะคะสามารถใช้งานได้สูงสุด200นาทีเลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครนะคะต้องการทำความสะอาดห้องอื่นๆที่อยู่ชั้นอื่นๆของบ้านนะคะเราสามารถให้น้องเนี่ยเขาสร้างแมตต์ตรงนั้นได้ด้วยนะคะเราก็ยกน้องเขาขึ้นไปบนห้องนั้นนะคะแล้วก็ให้เขาสร้างแผนที่ภายในห้องได้เลยค่ะและรุ่นนี้นะคะเขายังมีออปชันเสริมอีกแบบนึงด้วยนะคะแต่ว่าเราต้องซื้อเพิ่มนะคะจากทางดีมี่นะก็คือเขาสามารถต่อแทงค์โดยตรงได้เลยนะคะเขาเนี่ยจะทำการเติมน้ำดีนะคะแล้วก็ทิ้งน้ำเสียนะคะได้ด้วยตัวเองเลยนะคะคือเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะคะแต่ว่าต้องซื้อเพิ่มนะอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดใครสนใจฟังก์ชันนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้จากทาง Dreamy นะคะทีนี้เรามาดูการใช้งานของน้องเขากันบ้างค่ะการใช้งานไม่ยากเลยค่ะแรกเริ่มเนี่ยเราก็ต้องหาที่ตั้งให้กับน้องโรบอทของเราก่อนนะคะวิธีลงนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราก็ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกเราเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาสร้างแมปกันได้เลยค่ะพอสร้างแมปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าแอปเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราอาจจะให้เขาถูทั้งบ้านเลยก็ได้หรือว่าเราอาจจะแยกเป็นห้องๆเพื่อที่จะให้เขาทำความสะอาดแยกก็ได้นะคะสามารถตั้งค่าแต่ละห้องให้ทำความสะอาดแตกต่างกันไปได้ด้วยค่ะการหลบหลีกสิ่งกีดขวางของรุ่นนี้นะคะเขาสามารถทำได้ดีมากๆเลยนะมิ้งลองให้บ้านมีสิ่งกีดขวางเยอะหน่อยนะคะตัวโรบอทเนี่ยก็สามารถหลบได้อย่างแม่นยำเลยค่ะช่องเล็กที่พอจะผ่านได้พอดีตัวเนี่ยตัวโรบอทเขาก็สามารถเดินออกมาได้โดยไม่ชนเลยนะคะตัวผ้าม็อบเนี่ยก็สามารถยืดออกมาเข้าซอกเข้ามุมได้ค่ะเข้าใต้ตู้เย็นได้นะทำได้ดีมากด้วยนะยืดออกมานะคะได้ถึง4เซนติเมตรค่ะซึ่งมิ้งชอบฟังก์ชันการยืดแขนแบบนี้มากเลยนะคะเพราะว่าทำให้บ้านเนี่ยสะอาดเกือบแทบทุกส่วนเลยค่ะแรงดูดที่เขาให้มานะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยก็คือ 11,000 PA นะคะก็สามารถดูดสิ่งสกปรกทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่ได้อย่างดีเลยค่ะยิ่งบนพรมนะคะถ้ามีฝุ่นเล็กๆติดอยู่เนี่ยตัวโรบอทเนี่ยก็จะเพิ่มแรงดูดเวลาตรวจจับได้ค่ะว่าอยู่บนพรมทำให้พรมที่บ้านเรานะคะสะอาดมากขึ้นค่ะเวลาที่เขาเจอพรมเนี่ยเขาก็จะยกม็อบขึ้นได้ 10.5 มิลลิเมตรโดยอัตโนมัติเลยค่ะเพื่อที่ให้ม็อบเนี่ยไม่มีความชื้นไปโดนพรมค่ะจุดนี้เนี่ยมิ้งถือว่าทำได้ดี
้เลยนะผมมิ้งไม่เปียกเลยค่ะส่วนเรื่องเส้นผมค่ะมิ้งลองให้เขาดูดเส้นผมเยอะๆดูนะมาดูที่แปรงกันค่ะนี่แปรงเขาไม่มีเส้นผมติดเลยนะส่วนถ้าเราเนี่ยให้โรบอทออกมาทำความสะอาดตอนกลางคืนนะคะจะเห็นว่าเขาเนี่ยเปิดไฟ LED อัตโนมัติค่ะถ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นได้ว่าระบบการนำทางของเขาจะสว่างเป็นแสงเลเซอร์แบบนี้เลยนะรุ่นนี้เนี่ยระบบนำทางเขาฉลาดมากๆนะคะสิ่งกีดขวางเยอะแค่ไหนเนี่ยก็หลบพ้นค่ะคราวนี้นะคะมาดูการข้ามสิ่งกีดขวางของเขากันค่ะถ้าสูงไม่เกิน2เซนติเมตรนะคะตัวโรบอทเขาสามารถข้ามได้นะมาดูฝุ่นที่เพิ่งดูดเข้ากล่องกันค่ะฝุ่นตอนนี้นะคะมีอยู่เต็มกล่องเลยนะเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งตอนเอาฝุ่นออกไปเก็บค่ะหลังจากดูดฝุ่นถูพื้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินทางกลับไปที่สเตชันค่ะจากนั้นเนี่ยตัวสเตชันก็จะซักผ้าม็อบอบผ้าม็อบเก็บฝุ่นเข้าถุงค่ะมาลองดูกล่องหลังจากเก็บฝุ่นไปแล้วกันค่ะนี่เก็บได้สะอาดมากเลยนะเกลี้ยงกล่องอยู่ค่ะตัวฝุ่นนะคะจะถูกย้ายมาเก็บในถุงตรงนี้ค่ะถ้าเต็มแล้วเนี่ยก็ถอดเอาไปทิ้งได้เลยค่ะเวลาถอดก็ดึงออกมาแบบนี้เลยนะคะตัวปากถุงเนี่ยสามารถดึงปิดแบบนี้แล้วค่อยทิ้งได้ด้วยนะไม่เลอะเทอะเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนถุงได้สะดวกมากค่ะการซักผ้าม็อบด้วยน้ำอุ่นเกือบร้อนนะคะจะช่วยให้คราบสกปรกเนี่ยหลุดง่ายขึ้นค่ะช่วยให้ม็อบมาสะอาดมากขึ้นไม่มีกลิ่นอับนะคะก่อนซักผ้าม็อบดูความสกปรกกันค่ะนี่สกปรกแบบนี้เลยนะและนี่คือหลังจากซักม็อบแล้วค่ะผ้าม็อบมาดูสะอาดขึ้นเยอะเลยนะคะดูที่ตัวสเตชันตอนนี้นะคะมีเงาซักผ้าม็อบไปแล้วนะตัวสเตชันเนี่ยแทบจะไม่สกปรกเลยค่ะแต่ถ้าเกิดตัวสเตชันเนี่ยสกปรกมากนะคะเราสามารถมากดในแอปเพื่อทำความสะอาดตรงถาดล้างสเตชันได้ค่ะเวลาเขาทำงานนะคะเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาแล้วเราเนี่ยก็เอาแปรงที่เขาให้มาในกล่องนะคะช่วยขัดค่ะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะดูดน้ำออกไปค่ะแค่นี้เนี่ยตัวสเตชันก็สะอาดเหมือนใหม่ละค่ะทีนี้เรามาลองดูถังน้ำเสียกันค่ะอย่ามิ้งเปิดให้ดูนะถ้าเต็มนะคะก็เอาไปเททิ้งแล้วก็ล้างค่ะจะได้ไม่มีกลิ่นค่ะมิ้งแนะนำให้ล้างบ่อยๆนะคะตัวนี้เนี่ยแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่เดิมได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะงานที่มิ้งทำก็มีแค่นี้เองคราวนี้นะคะนี่เรามาดูหมวดกล้องกันค่ะตัวนี้เขามีกล้องในมุมมองผ่านแอปที่มีความคมชัดมากนะคือสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบเรียลไทม์ได้เลยค่ะพูดคุยตอบโต้ได้หรือว่าจะให้ตัวโรบอทเนี่ยออกไปหาสัตว์เลี้ยงให้เราก็ได้ด้วยนะคะมิ้งลองเทสดูนะให้ไปหาน้องแมวของมิ้งค่ะนี่เจอแล้วหรือว่าเราจะควบคุมโรบอทผ่านกล้องหน้าเครื่องด้วยตัวเองก็ได้นะคะเขาจะมีไอคอนให้เราคอนโทรลอยู่ค่ะคอนโทรลง่ายนะคะนี่ไงแมวมิ้งมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เอง Dreamy L30SUltra ตัวนี้นะคะใช้งานง่ายแถมมีโหมดล้ำนะคะมีกล้องให้เราด้วยนะคะและอย่างที่มิ้งบอกไว้นะคะถ้าจะซื้อเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นอัตโนมัติสักเครื่องเนี่ยมิ้งแนะนำให้ซื้อเครื่องที่มีสเตชันแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะว่ามันสะดวกมากเราแทบไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมาคอยเติมน้ำเก็บฝุ่นซักม็อบอย่าง Dreamy L30S Ultra นะคะถ้าเทียบการทำงานฟังก์ชันเทคโนโลยีต่างๆแล้วถือว่าไม่แพงค่ะฟังก์ชันระดับนี้นะคะส่วนมากเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 4-50,000 ค่ะแต่ว่าตัวนี้นะทำราคาออกมาอยู่ที่ 31,990 บาทเท่านั้นค่ะก็ถ้าเกิดใครกำลังมองหาโรบอทดูดฝุ่นถูพื้นอยู่นะคะก็ลองดูน้องเขาไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้เลยค่ะน้องเขาฉลาดนะคะทำความสะอาดได้สะอาดมากนะคะแถมยังมีกล้องด้วยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดตัวเองได้นะคะเราแทบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยค่ะใช้งานง่ายชีวิตเราจะง่ายมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมิ้งก็ขอลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมิ้งกี้ Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะ